เงินเงิน6บาทผมครับนี่ม้าวายม้าวายอันนี้ม้าวายผมเคยเอาวิกเตอร์แบกแล้วนะแม่งโคตรมันเลยวิกเตอร์ต้องหวนคืนสัก3อ่ะฉีดหน้าสั่นเลยโอ้ม้าวายอันนี้ม้าวายเลยม้าวายม้าวายที่เป็นเพื่อนกับม้าหวายม้าหวายนี่มันต้องอย่างนี้นี่อันนี้ม้าวายครับม้าวายคนนี้วายคนนี้วายคาริต้า2ม้าวายม้าวายน่าลำคาญดีเนาะไม่ถึงคาริต้าหรอครับกูนี่แหละวิกเตอร์แบกหน่อยวิกเตอร์นี่วิกเตอร์มีนี่แล้วเนี่ยคุณซูวิกเตอร์ใส่อะไรวะคุณซูโชจินที่แรงที่หอยอ้าวนี่มีโชจินให้เราโอ้วายมันนี้นุ่มวายมันนี้นุ่มอุ้ยไม่มีคนเล่นหรอมั้งทหารม้าใช่ไหมเออใครก็เล่นทหารม้าโดนนะผมจะเล่นทหารม้าวิกเตอร์แบกคีย์หลักมันไม่ได้อยู่ที่เฮคาลินครับคีย์หลักอยู่ที่วิกเตอร์โอเคแหละแพทที่แล้วคีย์หลักอยู่ที่เฮคาลินแต่แพทเนี้ยวิกเตอร์ครับผมน้ำตาน้ำตานี่ไงไม่ได้อะได้กว่าดอกเฮ้ยผมวิ่งอ้อมไกลเกินเอานี้เฮคาลินมีชิ้นเดียวพอแล้วไอโอนิกสปาร์กเงาได้หวนคืนผมลงนี้ได้ป่ะโลโก้ขายนี้อันนี้ใส่เดี๋ยวนี้ใส่นี้ป่ะได้หวนคืนอีกอันหนึ่งเท่าไหร่ป่ะ438เกือบเท่า2ดาวแค่เราใส่เทมเงาไปเราก็แรงไม่มีคนเล่นนะขอร้องไม่มีคนไม่มีทหารม้าไม่มีฉีดมันวิกเตอร์ไซพอนฟลาวเวอร์สกิลหนึ่งนายอ่ะมันสามารถวันช็อตคนได้นะนายรู้อะไรหรือเปล่าแบ้งไลท์ว่ะครับไลท์แฮนด์หมาได้เลยนะเนี่ยจริงๆต้องเป็นเทรชแต่มาไวก็ลงไปเลยแล้วกันอย่างเช่นน้ำตาน้ำตาไม่ก็ล็อตอะไรก็ได้ที่เป็นไอเทมเวทครับต้านเวทเด้อนี่แหละต้านเวทใส่ไปเลยอีกลิมเดี๋ยวเราโลตอนเลเวล6ครับเครื่องระเบิดอุ้ยทำไมไม่หลบอ่ะเมื่อกี้ถ้าซิกหลบผมชนะนะมีเคิร์ฟไอเทมเงากี่ชิ้นละ1 2ต้องหยิบไปดี3นี่เทรชมาแล้ววิกเตอร์โชจินมันโกงตรงที่ว่ามันสแปมมันสแปมจนแบบตัวที่เหลือมีโล่จนไม่ตายครับเดี๋ยวเล่นมาถามไม่มีโอกาสตัวโฟสูงโอ้ยเป็น2ตัวซื้อไว้อุ่นใจน้ำตาเป็นไงตาเงาเอาคนแรกด้วยอิได้ละโชจินทีนี้เทมเงากี่ชิ้นละ1 2น้ำตาเงาเป็น3เรามีรีเคิร์ฟอีกอันนึงครบ4ละเทมเงาครบ4ละผลคืนก็จะแรงโคตรแรงโคตรแรงม้าอีกชิ้นนึงต้องใส่เป็นไอ้ทัทเลซบเงาอ่ะเดาวกันหน่อยพวกนายสองดาวกันหน่อยเฮคาลิมอ่ะสองดาวกันหน่อยสองดาวกันหน่อยโจจินเงาได้เหรอได้อยู่ไม่แย่เพราะว่าเนี่ยดาเมจเห็นปะ845ตอนนี้แรงกว่า3ดาวแล้วครับหวนคืนเป็นคอมเดียวที่ใช้โจจินเงาได้โอเคแหละมันเบาลง 15% ใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าวิกเตอร์เป็นหวนคืนครับโหดกว่าโจจินธรรมดาด้วยซ้ำถ้าเกิดเล่นหวนคืนนะโจจินเงานี่ยังโหดเดี๋ยวผมให้ไซร่ายืนริมวิกเตอร์จะไม่โดนซีซีเวลาเจอเทรดน่ารำคาญเวลาเจอเทรดอะคอมเนี้ยสองดาวกันหน่อยสองดาวกันหน่อยเอคาลิมใหม่สัตว์สองดาวกันหน่อยวิกเตอร์จะ3แล้วลูกสองดาวกันหน่อยไอ้นุ่มไม่สองดาวเลยคอมนี้6ตัวก็โหดแล้วคอมนี้ก็เล่นคะแนน6ตัวแล้ว7ก็ลงทหารมาเพิ่มเดี๋ยวต้อง3ดาวเดี๋ยวดูโล่แนวหน้าเดี๋ยวครับคือเด็กได้จากวิกเตอร์เรื่อยๆได้เห็นปะดูโล่เด็กจริงๆทหารม้าเล่น3คุ้มกว่านะเล่น4มันเพิ่มมาแค่5เปอร์ใช่ไหมเลเวล6อ่ะไอ้เลเวล7อ่ะเล่นทหารม้า3ถูกแล้วครับแต่ว่าเอาเขตออกเราก็เอาโนติลุสใส่เข้าไปแซกกอเล็ตอุ้ยล็อตผมอยากได้ลาบาดอนมากเลยอุ้ยนี่ของดีเออหือเนี่ยเพอร์เฟคไอเทมวิกเตอร์ครับนอกจากสแปมโล่ให้เพื่อนแล้วก็คือตัวเองแรงขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยไลท์มันล็อกเฮ้ยทำไมแอดดิ้งไม่โดนเมื่อกี้มันตายก่อน
รู้ตัวไปเลยดูแนวหน้าดีให้ผมเฮลถอดของจูเกาเงาามัดแฮป3ดาวเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้ใช้เลยอ่ะจูเกาเงาจูเกาเงาให้เทรดได้ให้เทรด6ที่เดียวตายให้ผมเฮลแล้วกันครับโลต่อ2ดาวกันหน่อย2ดาวกันหน่อยเฮคาริมมา2ดาวหน่อยแล้วไม่ไหวแล้วกูจะไม่ใส่ในโกกับมึงเฮคาริมกูจะใส่ให้วิกเตอร์เห็นไม่ไหวแล้วเดี๋ยวต้องรีบวิกเตอร์3ครับไม่งั้นเราขึ้นเลเวล9ไม่ได้งั้นผมจะค้างอยู่เงี้ยเรื่อยๆเบน้ามจะรวบแล้วเพื่อนโอ้ยนี่เทรดแม่งเกี่ยวก่อนตายว่ะเหี้ยชาเลนเจอร์อุ้ย2ดาวก็น้อย2ดาวก็น้อยอุ้ยเร็วอันเปิ้ลไปดีกว่าอ่ะคะแนนครบแล้ววิกเตอร์3ดาวมาปล่อยเลยครับทีนี้คือยิงยาวผมพูดได้แค่นี้ว่ายิงยาว go to 9ได้เลยเอาแค่นี้พอมีแคริมมาไม่มาช่างแม่งขอวิกเตอร์3พอครับยิงยาวมันล้วงเหรอคาเทคนี่ไงวันช็อตไปดิวันช็อตไปดิวันช็อตไปดิหนูฮุกทีโมมาคุยมันยังไงมันเป็นยังไงชีทมันเป็นยังไงฉีดทีโม่ดีทีโม่รีเลือดใหญ่เลยโอ้โหฉีดโอ้ยฉีดทีโม่ไม่โดนโอเคไม่เป็นไรรอดอยู่ฆ่าทหารล้าเราไม่ได้เย yeah. อีกชิ้นหนึ่งม้าเอาเป็นอะไรอะวอมอกเงาผมอยากได้ซันไฟเงามากกว่าวอมอกเงามันได้แค่เลือดเยอะอะซันไฟเงาน่าจะคุ้มกว่าเพราะมันมีฮิลจากตัวเองแล้วน่าจะไม่ตายกองเหล็กเยอะอย่างนี้วิกเตอร์ฉีดฟินๆเลยนะครับแปะโอ้ดูเมื่อกี้หายไปแล้วทันเดิลดูวิกเตอร์แปะเอาหมอไม่รู้เรื่องเลยฉีดใครวะแปะนี่นี่ฉีดเนาแปะนี่ดูแรงมั้ยล่ะครับมันแรงมั้ยล่ะครับเร็วมากตัวอย่าบอกนะเร็วจะ2ดาวก่อนเฮคาริมในเวรผมอยากขายเฮคาริมตัวนี้แล้วก็เอาของมาให้เทรดเดี๋ยวไม่ได้เฮคาริมมันใช้อันนี้คุ้มอะครับอันนี้สปาร์กเงาตัวอะไรก็ตามที่มีฮิวใช้อันนี้สปาร์กเงาคุ้มหมดเลยการเลนอย่างเงี้ยการเลนมันโล่ไม่ได้ฮิวเลยก็คุ้มการเลนดาเลียนได้หมดเลยฮาริกดูเดี๋ยวดูฉีดนี่นี่หายนี่ดูโซกะหายเดี๋ยวดูเวลาเหรอ3ดาวเหรอเอ้ย2ดาวเจ็บงำใครบอกเฮคาริมแบกไม่ต้องพูดเฮลิมถือของเต็มไปหมดเลยเร็ว8เอาทหารม้าลงน่าจะได้แค่ตังค์ล้วนๆแล้วมั้งถ้าตังค์ล้วนผมจะใส่วอร์ม็อกเงาให้เฮคาริมนะเฮคาริมได้วอร์ม็อกเงาครับไอเนี้ยมันไม่ตายอ่ะซีซีหลอดอ่ะใส่ไปมันไม่ตายเฮคาริมอ่ะแล้วก็รีเคิร์ฟให้ไซล่าช่วยซีซีอัศวินอัศวินเร็ว8อัศวินอัศวินแม่ก็ทหารม้าโอ้ยดึงเคลโดนรูดไซร่าอีกตายเลยเอ้ารวบไม่ทันดีตายก่อนอ้าวยังไงอะครับยังไงอะครับฮุกอีกทีนึงหายไปเลยจะเหลียวเงารีเดมเงาให้เทรดได้ชีฟผมว่าชีฟคุ้มสุดครับให้นี่เติมดาเมจได้ทันไม้ก่อนเทรดฮุกเท่าไหร่568มันเล่นได้2เวนะเราจะค้าง7แล้วก็รีโลไปเรื่อยๆก็ได้ครับแต่ว่าต้อง3ดาวทุกตัวถ้าทำได้นะเดี๋ยวเราสุ่มชนะแล้วกันอ่ะอย่างน้อยอยาก8อ่ะ8แล้วกันหาม้า2ก่อนโอเคโอ้โหมันแรงเกินมาที่เนี้ยอ้าว2แล้วบทจะ2ก็2ง่ายๆเลยคุยมาเต็มอ่ะขอ30บาททริชเจอตัวเดียวมาเทส3ดาวตัวมึงฉีดแล้วฮุกนี่หายไปเลยฮุกทีเดียวหายไปเลยเฮ้ยมันล้วงล้วงอะไรเห็นโล่พี่หรือเปล่าเห็นโล่พี่หรือเปล่า
เห็นโลพี่หรือเปล่าดีซีไมโลเอาฉีดดีกว่าฉีดให้เร็วแล้วก็เอาเร็วโยกๆเอาอันนี้มันฉีดหน้าหลังใช่ไหมเออใช่ฉีดหน้าหลังโอเคโมเดลเอาแจ็คลงมาแล้วก็เอาเหล็กเพิ่มเทรชวิ่งมา let's go ฉีดไข่วะไม่โดนเลยฮะจะรู้ไหมว่าจะเจออะไรไม่มันฮุกป้อมให้มือวิ่งวิกเตอร์เอาโล่มาเอาโล่มาโล่อีกอุ้ยเฮกลิมยังอยู่วะโดนตัดฮิววะวะเฮ้ยโอ้โหแจ็คสองตัวล็อกเขายืนไหนกันนะว่าผมน่าเจอคนนี้อ้าวเดาถูกเฉยเคลสองดาวแล้วนี่ว่าเชี่ยเทสไม่ฮุกเคลอ่ะโอเคซีซีเคลไปแล้วเคลล่วงเอาโดนลุมอย่ามาโกงเออเกือบแล้วเส้นละจะรับโปรแล้วเออท่านี้ตายก็รับโปรแล้วน่ะผมเจอนกคนนี้ไปแล้วแล้วก็เจอคนนี้ไปแล้วรอบหน้าก็เจอสองคนนี้ครับสองคนบนมีอะไรมั่งเนี่ยก่อเหล็กมันเป็นแจ็คแบกนี่ว่าก็เกาะเหล็กประทานนั่นแหละครับแล้วก็เป็นแจ็คแบกอันนี้ลุงกับลุนทำมาเป็นเรโนเวอร์ได้แน่น่ะเรโนเวอร์สี่ด้วยนี่อย่าลุงของเรโนเวอร์สี่เซล่าครับมีตัวล้วงปะไม่มีไม่เจอที่หนึ่งก็ที่สองผมเล็งไฮเมอร์ไว้ก่อนแล้วกันไฮเมอร์มันปัญหาหลักต่อเราต้องให้มันโดนลดมานายเยอะเอ้าดันเจอคาร์มาเฉยคาร์มาไม่โดนเดี๋ยวครับเอ้ยโดนนี่หว่าโดนแล้วก็ไม่ค่อยมีผลนะคาร์มาโล่เยอะหน่อยเออโล่อีกเจอข้างหลังไม่มีใครปกป้องวิกเตอร์กูเลยมาโฟยังอีกเหรอไอ้กระลิมหิวโอ้ใช้สกิลไม่ทันอุ้ยนอดยี่ถ้าใช้สกิลทันเลือดจะดีดขึ้นมาเลยเควส3มาวิลฮุกวันช็อตแล้วทีละ 1,400 นะครับน้องๆอันนี้น่าจะเจอคนนี้แล้วเอาหมาโดนเอาทำไมกลับมาเจอนี่อีกแล้วโอ้มายแล้วฮุกไข่น่าจะฮุกคาม่าน่าจะตายเลยฮุกคาม่าปักคาม่าตายเย้อันนี้ผมไม่ไหวผมไม่มีตันฮิวอะฮุกไฮเมอร์หน่อยเออท็อปโฟเฮ้ยท็อปทรีดิคนนี้ตายท็อปทรีไอเวนทรีก็ตะบักตะบอมเลยเนี่ยต้องเจอคนนี้แล้วตอนเนี้ยจริงผมไม่ติงนังมันก็ต้องเจอแล้วป่ะเจอไงก็ต้องเจอใช่ถูกแล้วมันต้องเจอกูไม่เจอมันตั้งกี่รอบแล้วยิงเข้าไปมันล้วงเรานี่ไงล้วงอะไรจริงๆไปดิฮุกให้เมืองยืนริมว่ะเมื่อโดนลากเข้ากลางวงนะครับไหวเอาวะฮุกวาระตายเทสยังอยู่เย้ yeah. ไหวเย้ yeah. เออไอคนนี้แพ้ใครวะไอนี่แพ้ใครไม่รู้เจ yeah. มีรีโนเวอร์มึงเล่นเลยรีโนเวอร์กันเนี่ยเอารีโนเวอร์ตายไปหมดแล้วด้วยวะโลวิกเตอร์คนเดียวบอกแล้วทีหลักมันอยู่ที่วิกเตอร์เว้ยผมเอาจีให้เร็วอะแจ็คดาเมจเท่าไหร่อะแจ็คดาเมจน้อยมากเลยมีเทรดดาเมจระดับ2ไอ้กูรู้ละจีเทสแม่งเจอร่างฟอร์มคนนี้โอ้ยฉีดแบบเต็มไม่เต็มหน่วยบักมันฮุกป้อมว่ะแต่ไม่ไรป้อมทีเดียวพังฮุกป้อมโอเคป้อมพังป้อมพังถือว่าคุ้มอยู่ครับไฮเมอร์ต้องเสียเวลาเสร็จป้อมใหม่ว่าคุ้มอยู่ชนะโอเคเอ้ยท็อปทูฮ่าฮ่า
1-1 1-1 หรือ 1-1เดี๋ยวเอาเร็วแอบก่อนเอาเร็วแอบก่อนยังไงผมก็ต้องยิงไฮเมอร์เขาวะผมต้องการยิงไฮเมอร์เขาไอ้เหี้ยมันสลับไอ้หนุ่มนี่มันรู้มากเฮ้ยเบโต้ตายลุกละหลับไม่ตายไฮเมอร์มันกำลังจะพ่นไฟความชิบหายเรากำลังจะมามันกำลังจะพ่นมันอีก2ทีมันพ่นแล้วฮึบโดนวิกเตอร์วิกเตอร์ไม่ตายวิกเตอร์ไม่ตายวิกเตอร์ไม่ตายจี มาโถเออมาโถเออจำไว้คอมเนี่ยครับเฮคาริมแบกไม่ใช่เฮคาริมแบกทหารม้าไม่ใช่ม้าที่แบกครับวิกเตอร์ you know วิกเตอร์เบลเกนอะไร